โอเคก็เดี๋ยววันนี้มาลองออกแบบ Trust กันดูนะครับก็เท่าที่ดูนะครับการแบ่งพื้นที่ของ Trust เนาะสีส้มคือ Trust นะครับสแปนมากสุดเนี่ยจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็คือ2โซนล่างนี้นี่โซนนี้นะครับโอเคโซนนี้เพราะว่าตรงนี้มี5เมตร20อยู่แล้วก็ระยะนี้ก็จะเป็นระยะอยู่ที่เท่าไหร่นะ 5.2 บวก 6.8 หาร2นะเป็นระยะที่6เมตรพอดีนะครับ6เมตรพอดีนะเพราะฉะนั้นก็ผมก็จะไปจำลองนะจำลองโครงสร้างที่6เมตรที่ซึ่งทัดผมเนี่ยผมก็หาระยะเดฟมันคร่าวๆได้จากสูตรนี้เนาะเราเอาระยะนะ8บวก8บวก 6.8 ใช่ป่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ 0.05 0.05 เนี่ยประมาณเนี้ยเมตรอาจจะเมตรยี่ถึงไม่เกินประมาณ 0.08 เนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นระยะที่รุ่นพี่เขาเนาะเขาออกแบบมาเยอะเขาก็เขียนโน้ตไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้สัก 1.2 แล้วกันนะน่าจะกำลังดีเดี๋ยวลองไปเปิดที่โรบอทกันนะครับโอเคก่อนอื่นเลยผมก็จะทำให้ระยะมันได้ก่อนนะ6เมตรก่อนอันนี้มัน8เมตรใช่ปะก็เดี๋ยว move มันนะครับ move โอเคก็ cc move 0แล้วก็2นะครับไปทาง y นะโอเคจากนั้นตัวนี้จะเหลือ7เมตรยี่นะครับก็ทำให้เป็น6เมตรก่อนจะได้ออกแบบทัดให้จบก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปโมเดลเต็มดีกว่า0แล้วก็ 1.2 นะครับโอ้ลืมไปต้อง move นะครับเป็น move นะ0แล้วก็ 1.2 ครับโอเคส่วนหลังคาก็เหมือนเดิมนะครับขยับโอเคเนี่ยผมมันจะมี snap ตัวเขาเรียกว่า snap ตั้งฉากนะก็จะขยับได้เลยนะครับโอเคทีนี้เมื่อกี้ผมบอกว่าผมอยากได้ trust ที่ 1.2 ใช่ปะตอนนี้ทัดผมมันเมตรหนึ่งนะครับอ่านที่ข้างล่างนะเมตรหนึ่งแสดงว่าผมต้องขยับโหนดขึ้นขยับแปรก็ได้นะเราขยับแปรทั้งหมดขึ้น 0.2 นะครับโอเคไปเลือกมากรุ๊ปแปรโอเคแล้วเราก็ move นะครับ move 0.0 แล้วก็ 0.2 นะครับโอเคเยี่ยมทัดไม่มานะครับขออนุญาตอันดูนะครับทีนี้ต้องอาจจะต้อง move เป็นโนดละ move เป็นโนดก็อาจจะลากคออย่างนี้ก็ได้ชุบเดี๋ยวกลับไปที่โหมด geometry ก่อนโอเคเดี๋ยวผมลากคออย่างนี้แล้วกันโอเคโอเคลากขอบลากข้อมาก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาโหนดทั้งหมดนะโอเคทีนี้เราจะได้บีมมาใช่ไหมเราไม่เอาเนาะเราก็ลบออกโอเคเราก็จะได้โหนดมานะครับแล้วก็ขยับเลยถ้าเราอยากเอาไปแก้รอบหน้าแล้วก็ทำกรุ๊ปไว้ก่อนก็ได้นะกรุ๊ปหน่อยโหนดสำหรับคอนโทรลไฮนะครับคอนโทรลไฮโอเคแล้วก็มูฟมันนะครับไป0.0แล้วก็ 0.2 นะโอเคทีนี้ก็มูฟตัวคลาดดิ้งขึ้นนะครับ CC นะครับมูฟ0.0แล้วก็ 0.2 โอเคเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับอาจจะต้องลองรันดูก่อนนะครับมี instability ไม่เป็นไรเรายังไม่ได้ทำสับพลัดนะครับโอเค result diagram deformation apply normalize โอเคใช้ได้นะครับโอเคต่อไปนะครับ trustเรื่องสับทัดนะพูดเรื่องสับทัดคือค้ำยันด้านข้างของ trust นะเท่าที่ดูตอนนี้มันยาว 6.84 นะครับบวกกับ 4.63 นะครับซึ่งค่อนข้างยาวนะ
นะผมจะทำการเบรสมันหน่อยนะเบรสก็คือจริงๆก็คือจะเป็นสับทรัสนะจะเป็นสับทรัสเดี๋ยวผมขอใช้คานธรรมดาก่อนนะในการเขียนเบรสนะครับโอเคเขียนตรงนี้ไว้ก่อนจะได้ก๊อปไปนะเขียนตรงนี้แล้วก็เล็งก่อนจะก๊อปไปจุดนี้นะครับCC นะครับจุดไหนนะจุด48ใช่ไหมลืมเลย โอเค copy ไว้นี่โอเคแล้วก็ copy ไว้นี่นะครับโอเคแล้วก็ copy ไปอันนี้ช่องไม่เท่าเนาะcopy ไปนี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5ตรงนี้แล้วกันโอเคโอเคใช้ได้brace ทีนี้ถ้ารันก็น่าจะไม่มี instability นะน่าจะโอเคนะครับที่เดี๋ยวค่อยไปตั้งค่าอีกทีหนึ่งตรงเรื่องของ brace นะสับทัดนะโอเคทีนี้ก็ทำกรุ๊ปก่อนดีกว่าทำกรุ๊ปเดี๋ยวเอา cladding ซ่อนไปก่อนได้ไหมselect all นะแล้วก็เราปิดนี่ได้ไหมอ๋อปิดไว้ก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะทำกรุ๊ปก่อนนะครับผมจะโฟกัสแค่ตัวกลางก่อนเนาะตัวกลางอันนี้จะเป็นตัว upper chord กับ lower chord ตัวบนเรียก upper นะตัวล่างเรียก lower chord ทำกรุ๊ปไว้ก่อน upper and lowand lower chord โอเคตัวนี้โอเคเป็นตัวรับน้ำหนักนะอันนี้สแปมมันยาวนะอาจจะต้องใช้เมมเบอร์ที่แยกมาต่างหากนะครับโอเคเป็นกรุ๊ปคอลัมน์นะครับทัสคอลัมน์โอเคส่วนตัวที่เหลือนะครับผมจะทำเป็นกลุ่มเดียวกันเลยนะครับเว็บแอนด์ไดกอนอลนะครับค่อยๆเลือกไปค่อยๆเลือกไปนะโอเคตั้งกลุ่มนะครับเว็บอันไดโกนอลนะครับโอเคต่อไปผมก็จะระบายสีเนาะคลิกขวา Display Mark with Color Group Region by Color นะครับโอเคแล้วเราก็ไปตั้งสีกลุ่มนิดนึงไปที่นี่ไปที่กลุ่มเอาตัวมาทีละตัวดับเบิลคลิกมานะครับแล้วก็ใส่สีเนาะดับเบิลคลิกมาใส่สีตัวนี้โอเคแล้วก็กด refresh นะครับใส่สีเสร็จกด refresh นะโอเคเดี๋ยวนะตัวเว็บอันแรกก็น่าจะต้องอีกสีหนึ่งสีแดงน้ำตาล refresh โอเคใช้ได้นะครับโอเคทีนี้ก็โหลดเราน่าจะใส่หมดแล้วนะใช้อีกรอบหนึ่ง super import ได้โหลดนะครับ light load 30นะครับโอเคใช่ได้ในเคสนี้ไม่ได้ทำแรงลมด้วยนะครับโอเคก็น่าจะเสร็จละแล้วก็ไปตั้งค่านะครับไปที่ดีไซน์ steel member design
อ่ะค่อยๆตั้งค่านะกดปุ่มนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมันคลิกบีมก่อนนะผมจะเป็น top t and bottom chord นะครับโอเค KL over เนื่องจากนะครับค่า KL over เนี่ยเรามีการเบรดนะการใส่สับทัดที่ตำแหน่งเนี่ยที่ผมใส่ไปเนี่ยแล้วก็ตัวคอร์ดเนี่ยผมไม่ได้เขียนยาวตลอดผมเขียนไม่แยกชิ้นเพราะฉะนั้นมันจะเอาความยาวต่อแต่ละชิ้นอย่างตัวนี้ก็ 6.84 เมตรนะมันคิดค่า KL over นะครับเนาะโอเคก็จริงๆซึ่งไอตัวblade ตัวนี้จะทำงานได้จริงๆอ่ะมันอาจจะต้องมีตัว x blade เพิ่มอีกนิดนึงก่อนนะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ใส่นะมี x blade เพิ่มหน่อยนะครับตัวนี้จะได้ทำงานเต็มที่นะไม่งั้นเวลามันโยมันก็โยไปทั้งระบบนึกออกป่ะนะครับโอเคอ่ะก็คือค่า KL OR ก็คือคิดตามความยาวจริงของมันเลยนะเดี๋ยวนะโอเคความยาวจริงของมันอาจจะเว้นมันจะมีชิ้นนี้นิดนึงนะที่ผมไปใส่สับพลาดตรงนี้ใช่ไหมครับโอเคผมอาจจะต้องแก้นิดนึงนะโอเคอ่ะมานี่ก่อน Pictorial Torsional Bucking นะครับก็ไม่ต้องคิดนะเพราะว่าผมจะใช้ไปนะผมจะเซฟว่าผมจะใช้ตัวไปหรือถ้าเราบักกิ้งนะครับก็upper fang นะ upper fang ก็คือจะมียึดด้วยมีแปรวิ่งผ่านตลอดนะก็จะกดตรงนี้นิดนึงแล้วก็มากดเป็น intermediate bracing นะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวนี้ add point where adjoining element allocatedก็คือตรงไหนมีแปรวิ่งมานะคือเซมโปรแกรมมันจะคำนวณให้ว่าตรงนั้นมีตัว lateral bucking blade นะครับโอเคส่วน lower ไม่มีนะ lower ก็เป็น lb เท่ากับ l นะ lb เท่ากับ l ไปที่ service โอเคใช้ตัวนี้เลย total load l ส่วน240ใช้ได้นะครับโอเคกด saveโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนนั้นผมขออาจจะขอแก้โมเดลนิดนึงนะถ้าผมอยากจะเบรสตรงนี้จริงๆนะโอเคผมก็อาจจะต้องปรับหน้าตัดมันนะขอกลับไปที่จิโอเมตรีก่อนเอาโหลดออกก่อนเดี๋ยวผมขอตึ๊บตรงนี้ใช่ไหมเบรสที่ความยาวจริงของมันผมตัดตัวนี้เลยดีกว่าเพื่อความง่ายนะผมจะไม่ต้องไปนั่งโมเดลอันนี้ใหม่นะมาดูวิธีตัดนะผมก็เลือกตัวนี้ใช่ไหมผมก็ลากครอบอย่างนี้นะมันจะได้โหนดมาอันหนึ่งแค่กับเมมเบอร์มาอันหนึ่งแล้วก็ใช้อินเตอร์เซ็กโอเคแค่นี้จบนะครับจริงตัวอื่นก็ต้องทำเหมือนกันนะตัวนี้นะมันจะได้เป็นพวกเดียวกันนะอินเตอร์เซ็กนะโอเคตัวนี้แล้วก็อินเตอร์เซ็กนะโอเคใช้ได้อาจจะรันใหม่นิดนึงนะเรื่องรีลีสนะในที่นี้ผมจะไม่รีลีสนะนะครับผมก็จะให้มันเป็นเหมือนเฟรมไม่ใช่เป็นทรัชจ๋าเหมือนในไอเดียลที่เราเรียนนะผมก็ใช้เป็นแบบโครงข้อแข็ง3มิติไปเลยนะครับเพราะว่าผมเซว่าอันนี้มาเชื่อมก็เป็นริจิดไปเลยนะครับซึ่งจริงๆมันจะเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะต้องรับโมเมนต์นิดนึงเนื่องจากอาจจะเป็นเซลเวทของมันเองอะไรเงี้ยก็ปล่อยมันรับไปนะไม่เป็นไรโอเคอ่ะก็รันนิดนึงโอเคทีนี้ก็ไปที่ดีไซน์ใหม่นะ Steel Member Design ก็กลับมาที่การตั้งค่า Member Type นะครับโอเคก็ไปใส่ในกรุ๊ปนะครับไปเลือกมาจากกรุ๊ปนะครับ Upper and Lower Chord ก็มาใส่ตัวนี้ Apply โอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนการระบายสีนะครับ Mark V Color จากกรุ๊ปเป็นเปลี่ยนเป็น Member Type แทน
โอเคต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นเมมเบอร์ไทยของทุกอันเนาะต้องใส่เมมเบอร์ไทยหมดนะเราค่อยๆดูไปเป็นตัวนะก็จะมีคอลัมน์นะตัวที่เป็น trust column นะ trust column จริงแต่ชื่อเดียวกันจะดี ชื่อเดียวกับกรุ๊ปอะนี่ไง trust column โอเค KLOR ตามนี้นะครับ Functional Sessional Bugging ไม่ต้องนะครับตอนนี้ไม่มี LB เท่ากับ L นะ LB เท่ากับ L โอเค service นะครับก็เช็คนิดๆ นึงนะครับเช็คโนดว่ามันสเวย์ไปมากน้อยแค่ไหนไม่เกิน L ส่วน400หรือ L ส่วนเท่าไหร่ก็ใส่ไปนะครับก็เอาตามนี้ save นะครับ trust column เหลืออีกอันนึงเอาให้เสร็จเลย web and diagonal นะครับโอเคเว็บแอนด์ไดกอนอลโอเคแคลอาร์ตามนี้ตามนี้เลยเซอร์วิสก็จะเป็นเช็คโอเคตามนี้ได้เลยนะครับเช็คตามนี้ได้เลยเซฟนะครับก็ค่อยๆแอดไซน์ใส่เว็บแอนด์ไดกอนอลก็มาเลือกจากนี้มาเลือกจากกรุ๊ปนะครับเอาไปใส่โอเคต่อไป trust column ก็มาเลือกจากนี้เข้าไปใส่ apply โอเคทุกอันก็จะตั้งค่าเรียบร้อยนะครับตั้งค่าเรียบร้อยโอเคต่อไปเราก็ไปทำกรุ๊ปอีกรอบหนึ่งนะจะเป็นกรุ๊ปตัวที่2ที่เอาไปใช้ในการออกแบบนะครับนะโอเคตอนนี้มีอันเดียวนะก็ new มา new แล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มก่อนก็ได้ก็ไล่ตามนี้เลยก็ได้นี่ web and diagonal นะครับกดเซฟไปสักทีหนึ่งเพราะว่ามันเดี๋ยวมันชอบเตือนให้เซฟนะเราต้องไปเลือก selection มาใหม่นะครับไปเลือกมาจากตัวกรุ๊ปนะครับ web and diagonal นะครับ copy มา control c เอามาใส่นี้นะครับโอเคแล้วก็ไปเลือกหน้าตัดนะครับผมจะเป็น Thailandนะครับลองเป็นไปนะครับเล็กกล่องไม่เอานะครับผมจะเลือกใช้ไปแล้วกันหรือเล็กกล่องเดี๋ยวลองดูก็ได้ไม่เป็นไรนะครับโปรแกรมมันทำให้แป๊บเดียวนะโอเคใช้เกตนี่แหละ FE4FY214 นะเซฟกลุ่มต่อไป New Trust Column นะครับ SCOLUMN เซฟเราก็ไปเลือก trust column มาใส่ column C column B section ก็มันจะจำแต่เดิมนะครับก็ตามนั้น save new นะอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็น top and bottom นะครับขอ save สักหน่อยแล้วก็ไปเลือกมา upper and lower column ทำไมคนละชื่อ โอเคไม่เป็นไรนะครับControl C Control V นะครับเซฟเรียบร้อยนะครับต่อไปคือให้โปรแกรมดีไซน์ให้นะให้โปรแกรมดีไซน์โอ้คลิปนี้ยาวยาวมากนะครับไม่เป็นไรนะเอาให้จบนะครับก็ไปที่โค้ดกรุ๊ปดีไซน์ก่อนเลยแล้วก็ Optimize นะครับตามน้ำหนักนะครับโอเคกลุ่มที่ผมจะออกแบบก็คือกลุ่มตอนนี้เนาะตอนนี้นะ2 to 4นะครับเอาอันดิเมตกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำเป็น LIFD ถูกต้องแล้วก็แคลนะครับตรึดมาละอันนี้ก็ warning ก็นี่ไม่เป็นไรมีจุดที่ MY เท่ากับ0มันก็จะไม่เช็คเลยถ้าเรา bugging ให้รับทราบนะครับโอเคมาดูซินะครับดูทีละกลุ่มเอา web and diagonal ก่อนมันแนะนำเป็นเหล็กกล่องตัวนี้75x50นะครับผมไป65เหรอคูณ 1.8 เดี๋ยวลองขอดู top and bottom ก่อนใช้เหล็กกล่อง150คูณ150แสดงว่าเหล็กกล่องนี่ optimize ที่สุดนะ 0.9 หน่อยไม่เป็นไรผมอยากใช้ไปผมอยากใช้ไปผมใช้ตัวนี้แล้วกันไป150นะครับโอเคผมก็เช็งนะครับเช็งนะโอเค
มาอย่างไป150คูณ 4.5 แล้วก็เดี๋ยวตัว Trust Column ก็ใช้ไปตัวเดียวกันไปเลยเพื่อง่ายนะครับส่วนผมอยากใช้หนากว่านี้นะผมไปใช้ไปเท่าไหร่นะ75แล้วกันจริงๆมันจะมีขอดูตารางเหล็กแป๊บหนึ่งนะ KHC Steel ไปนะครับไปโอเคไป2นิ้วมัน 60.5 เนาะเมื่อกี้เขาแนะนำไป65ใช่ไหมครับมันมีด้วยไป65นะอ๋อนี่2นิ้วครึ่งอ๋อโอเคเดี๋ยวผมใช้ไปตัวนี้ก็ได้65คูณ 2.3 นะครับเดี๋ยวผมไปแอดมาก่อนเนาะโอเคอุ้ยไม่น่าเซฟเลยลืม เอาไม่เป็นไรนะจริงคุณต้องเซฟเป็นบทต่อไปให้นักเรียนนะสตาร์ 2.4 โอเคอ่ะผมก็ไปเพิ่มหน้าตัดนะนิ้วมาใหม่นะเป็นไปเมื่อกี้ผมเอา65คูณ 2.3 นะครับโอเคแล้วก็แอดไซน์ใส่ตัวเว็บแอนด์ไดโกนอลนะครับคลิกนี่แล้วก็แอพพลายโอ้กด yes ไปก่อนแมททีเรียลยังผิดนะครับไม่เป็นไรแล้วก็ตัวไป150คูณ 4.5 ก็ไปแอดไซน์ให้กับตัว Trust Column ด้วยนะครับคอนดอนซีคอนดอนวีแอพพลายโอเคเดี๋ยวเช็ค material นิดนึงนะกลับไปที่ geometry นะเดี๋ยวจะเช็ค material นิดนึง display mark with color แล้วก็ material นะครับเอานี่ออกก่อนอ๋อ setting v24 หมดเลยโอเคถูกต้องละแล้วก็ไปรันนะไปรันโอเคเดี๋ยวลองดูโอเครันเสร็จก็ไปดีไซน์นะครับ steel member design ซึ่งรอบนี้ผมก็จะไม่ดีไซน์ผมก็จะ verify เลยนะครับว่า member ที่ผมอยากได้มันผ่านไหมนะครับไปโค้ดกรุ๊ป verify นะ2 3 4โอเค ultimate ก่อนอ่ะ cal โอเคผ่านนะครับใน ratio ยังอยู่ที่top and bottom chord 0.85 นะครับ task columnก็เรโชยังเหลือเยอะเพราะว่าผมตั้งใจใช้ตัวนี้แล้วก็โอเคเรโชว่า 0.5 นะใช้ได้นะครับเดี๋ยวเช็คเซอร์วิสก่อนนะครับเซอร์วิสนะครับคือเช็คการแอนนะว่าเป็นไงบ้างนะครับโอเคใช้ได้นะครับโอเคใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวจะใช้ตัวนี้ไปเลยนะใช้ตัวนี้ไปเลยนะครับเมจี้นะใช้ตัวนี้ไปเลยหรือว่าจริงๆอ่ะเราสามารถนะทำให้มันเป็น1เมตรใช่ป่ะสมมุติว่าเราเซฟอันนี้เป็นเมตร20ใช่ป่ะเราก็เซฟไปทีนึงแล้วลองปรับเป็นเมตร1ดูสิว่ามันจะได้เมมเบอร์อะไรแล้วก็ค่อยมาเปรียบเทียบกันอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะsection โอเคแต่ว่าคลิปนี้คงทำให้ดูประมาณนี้พอละนะครับให้ดูว่าวิธีการซึ่งได้มาซึ่งพวกเมมเบอร์พวกนี้เป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายก็จะใช้ตัวนี้ในการเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นทัดทั้งเป็นทัดหลักแล้วก็ทัดสับทัดนะครับนะแล้วก็ดีไซน์ทั้งอาคารอีกทีนึงแล้วก็เช็คอีกทีนึงนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ยาวมาก ก็คงลาไปเท่านี้นะครับส่วนอาทิตย์หน้าของงดก่อนนะครับเป็นหยุดปีใหม่นะก็หวังว่าจะได้ความรู้กันนะครับสำหรับคลิปนี้นะขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ